โดยตำรวจจู่โจมนะคะก่อนรวบตัว2ลูกชายเจ้าของอู่ซ่อมรถที่เมืองนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากพบว่าค้าอาวุธปืนเถื่อนผ่านทาง Facebook กันนะคะแล้วก็ยึดของกลางได้มากมายหลายรายการด้วยกันเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชควบคุมตัวนายราเมศหรือว่าโอย้อยนวลอายุ25ปีและนายธีรวัฒน์หรือว่าโอมย้อยนวลอายุ20ปีซึ่งเป็น2พี่น้องที่อาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถกับบิดาภายในซอยหัวหลางนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งทั้งสองถูกจับกุมหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนร้ายแรงผ่านทาง Facebook ของบุคคลทั้งสองโดยมีจุดเก็บปืนไว้จำหน่ายบริเวณห้องพักหลังอู่ทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเจ้าหน้าที่จึงจู่โจมเข้าทำการตรวจค้นพบใบพืชกระท่อมจำนวน8มัดน้ำหนัก 5.50 กิโลกรัมอาวุธปืนพกขนาด .357 มม9มม .38 รวม4กระบอกพร้อมกระสุนรวม39นัดแมกกาซีนใส่กระสุนปืนจำนวน7อันจึงควบคุมทั้ง2คนนะคะเพื่อส่งดำเนินคดีขณะที่นายราเมศพี่ชายก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนทั้งหมดอ้างว่าชอบสะสมปืนโดยจะนำอาวุธปืนทั้งหมดที่ซื้อมาได้ประกาศขายทาง Facebook ซึ่งเคยขายไปได้หลายกระบอกแล้วจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมในที่สุดค่ะ